คุณผู้ชมคะทุกนี้ทุกวันนี้ค่ะการประดิษฐ์ว่าวเนี่ยหาชมได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพาไปดูหนุ่มโคราชไอเดียเจ๋งค่ะเขาประดิษฐ์ว่าวจากเสื้อกันฝนว่าแต่แนวคิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปชมกันสักหน่อยค่ะโอ้โหสีสันสดใสสะดุดตากันแบบนี้เลยนะที่คุณชมเห็นเนี่ยคือว่าวจุฬานะมองผ่านๆแล้วอาจจะเหมือนว่าวที่แขวนโชว์ขายทั่วไปแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าว่าวเหล่านี้ไม่ได้ทำมาจากกระดาษค่ะแต่ทำมาจากเสื้อกันฝนหลายคนก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงนำเสื้อกันฝนมาทำเป็นว่าวได้เรื่องนี้ค่ะคุณขจรพรหมจันทราเป็นชาวบ้านบ้านโนนทองตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชก็ให้คำตอบนะคะว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายของแล้วก็นำเสื้อกันฝนมาขายในช่วงฤดูฝนแต่เมื่อหมดฤดูฝนคุณผู้ชมขาเสื้อกันฝนที่นำมาขายนี่ก็เหลือค่ะขายไม่ออกจึงก็นำความรู้เนี่ยเขาเลยนำความรู้ในวัยเด็กค่ะเพราะว่าเขาชอบทำว่าวมาก่อนแล้วก็เคยเล่นวิ่งว่าวมาประยุกต์ด้วยกันลองนำเสื้อกันฝนเนี่ยเอามาลองตัดแล้วก็เอาไปติดกับไม้ไผ่แทนการใช้กระดาษดูปรากฏว่าโอ้โหพอใช้ขั้นตอนนี้ในการทำนะคะทำให้ตัวว่าวอ่ะมีสีสันสดใสสวยงามสะดุดตาที่สำคัญค่ะมีความเหนียวคงทนมากขึ้นด้วยโดยสิ่งที่ว่าวขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือธนูค่ะคุณผู้ชมคะหรือว่าที่คนอีสานเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าสนูว่าวที่จะให้เสียงกับตัวว่าวเวลาเล่นลมบนท้องฟ้าอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเสียงสนูว่าวกันสักหน่อยเด้อโอ้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเสียงของธนูว่าวหรือสนูว่าวนะคะคือเราก็ฟังกันแบบเพลินๆนะคะทีนี้เรามาดูนะถ้าเป็นราคาธนูเนี่ยนะก็ไม่ธรรมดาเลยนะเขาขายชิ้นละ100บาทค่ะทีนี้นายขจรเนี่ยยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าว่าวที่ทำมาจากเสื้อกันฝนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทำขายไปแล้วกว่า30ตัวเลยนะคะส่วนใหญ่ว่าวที่ทำนั้นเนี่ยก็เป็นว่าวจุฬาราคาเริ่มต้นตั้งแต่300บาทขึ้นไปตอนนี้ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่ามีลูกค้าทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่เนี่ยมาซื้อจำนวนมากเลยก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจค่ะอยากจะลองนำวิธีของนายขจรเนี่ยไปทำตามก็ได้นะคะเพื่อว่าจะได้สร้างรายได้เพิ่มที่สำคัญเนี่ยยังเป็นการประยุกต์จนทำให้เกิดประโยชน์ใช้ได้จริงด้วยนะคะคุณผู้ชมก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่เราเห็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้อนุรักษ์การทำว่าวนะคะซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่หาชมได้ยากแล้วตอนนี้เยาวชนไทยก็ไม่ค่อยจะเล่นว่าวสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมอ่ะลองดูก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ